สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกพิทูเนียนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ40เซนติเมตรนะคะปลายริบบิ้นนะคะตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นส่วนที่2นะคะก็เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะด้านหนึ่งตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งตัดเป็นมุมตรงนะคะเริ่มกันเลยค่ะจับให้ทั้ง4เส้นเสมอกันนะคะแล้วก็วัดจากปลายริบบิ้นให้ได้10เซนติเมตรค่ะแล้วพับลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะจับเส้นที่1นะคะมาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อมานะคะจับเส้นที่3นะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญ นะคะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวานะคะเสร็จแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกับลงมาด้านล่างเนี่ยนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นพับไปทางขวามือค่ะเสร็จแล้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นบิดมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเสร็จแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำเส้นริบบิ้นที่เราตัดไว้ชุดที่2นะคะเอามาใส่ใต้ล่างเนี่ยค่ะเส้นสีโอรสนะคะใส่ใต้ล่างทุกเส้นเลยนะคะปลายริบบิ้นนะคะให้เสมอกับขอบของฐานนะคะไม่โผล่ออกมานะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาค่ะก็เอามาใส่ใต้ล่างเส้นสีโอรสนะคะปลายริบบิ้นให้เสมอกับขอบของฐานนะคะใส่ให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะเสร็จแล้วก็วางลงไปเลยนะคะ
แม่เหมียวก็จะจับเส้นที่1 นะคะมาเป็นฐานนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จับเส้นที่2 นะคะพาทับเส้นที่1 ลงไปเราก็หมุนฐานไปตามมือเรานะคะหลังจากนั้นก็เส้นที่3 ค่ะพาทับเส้นที่2 ค่ะจับให้อยู่ด้านล่างของฐานเลยนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะพาทับเส้นที่3ค่ะเนี่ยค่ะเส้นริบบิ้นก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จับนะคะเนี่ยค่ะจับแล้วหมุนมาประมาณครึ่งรอบนะคะแล้วก็ใช้มือนิ้วโป้งข้างซ้ายนะคะกดลงไปค่ะเนี่ยค่ะพอกดลงไปแล้วนะคะหมุนประมาณ1รอบค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยเส้นสีขาวนะคะเราจับไว้นะคะแล้วเราก็ปล่อยเส้นสีขาวเส้นแรกออกไปนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยเส้นสีโอรสเส้นที่2ออกมาค่ะที่เหลือเอามือล็อกไว้นะคะค่ะเราก็เส้นริบบิ้นได้ลักษณะแบบนี้เราก็เอามาสอดลงไปที่ฐานนะคะค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเส้นต่อไปค่ะเราก็ปล่อยเส้นสีขาวออกไปนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นสีโอรสออกมานะคะที่เหลือเอามือล็อกไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะปลายริบบิ้นนะคะเราก็จับลงมาสอดลงไปที่กวยเส้นสีโอรสค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะเส้นต่อมานะคะเราปล่อยเส้นสีขาวออกไปค่ะแล้วก็เส้นสีโอรสนะคะเราก็จับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีโอรสนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะเราปล่อยสีขาวออกไปค่ะเส้นสีโอรสนะคะเราก็จับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะเรียบร้อยค่ะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นสีขาวนี่นะคะเราจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเนี่ยค่ะเส้นสีโอรสนี่นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะตัวนี้แม่เมียขอสอดใหม่นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ
ม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับเส้นริบบิ้นวนลงไปนะคะใต้ล่างกลวยนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวนี่นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเนี่ยนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะนำเส้นริบบิ้นนะคะวนลงไปนะคะใต้ล่างกลวยนี้นะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกสีขาวนี่นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วก็วนลงไปนะคะใต้ล่างกลวยนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะขออนุญาตตัดนะคะเพราะว่าปลายริบบิ้นแตกจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นสุดท้ายค่ะก็ทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นนะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดึงสีขาวให้กระชับมากกว่านี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกพิทูนีของแม่เหมียวก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากเนี่ยค่ะสอดมาตามกันเลยนะคะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะสอดเส้นสีโอรสก่อนนะคะจะได้ง่ายๆนะสีขาวตามริบบิ้นนะคะจากข้างบนสอดลงล่างเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ